สวัสดีค่ะพียวนะคะวันนี้พียวก็จะมารีวิวนะคะกระเป๋าแบรนด์ลงชงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วแหละแต่ว่าใบที่พียวจะมารีวิวนะคะเป็นตัวของSeason Fall and Winter นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Fall and Winter 2019ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกแบรนด์ลงชงเนี่ยเขาก็ได้ออกคอลเลกชันเป็นกระเป๋าใบจิ๋วขึ้นมานะที่ช่วงนี้เนี่ยเขาก็กำลังแบบฮิตกันมากเลยสำหรับไอ้พวกกระเป๋าใบเล็กๆน่ารักๆอะไรเงี้ยซึ่งลงชงเขาก็ได้ออกมาเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็ได้อยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงของลงชงยี่ห้อหรือยี่ห้อลงชงนะคะซีซั่นนี้ดูว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปเปิดกันเลยเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกซ์เรียกว่าอันบ็อกซ์ได้ไหมเรียกว่าเปิดถุงละกันเนาะถุงของเขาก็จะมาในลักษณะแบบนี้เลยทั่วไปนะคะก็ไซส์ไม่ได้แบบว่าใหญ่อะไรมากก็เป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นแบรนด์เขียนว่าลงชงพาริสนะคะอยู่ในนี้ด้วยซึ่งข้างในก็จะเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีถุงมาให้นะคะเป็นถุงผ้าก็ไม่ได้อลังการอะไรมากมายแต่ก็โอเคค่ะสามารถที่จะใส่กระเป๋าของเราได้นะคะโอเคมาเปิดกันเลยตัวนี้เป็นลงชงนะคะรุ่น Fall and Winter ชื่อรุ่นว่า Le Mini Pied Clear ถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าพยายามไปออกเสียงมาละว่าชื่อรุ่นว่า Le Mini Pied Clear นะคะอาจจะถูกหรือผิดก็อย่าว่ากันละกันนะคะโอเคมาดูกันเลยแตนๆก็คือน้องคนนี้นี่เองนะคะนี่เลยเป็นใบเล็กน่ารักนะคะพี่อาจจะไม่แม่นในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะไซส์หรืออะไรนะแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่มินิที่สุดนะคะก็ปกติเนี่ยลงชงเขาจะมีเป็นไซส์ S ใช่ไหมมีไซส์ S ไซส์ M อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่าปกติเพียวเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแบรนด์ลงชงอยู่แล้วนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้แบบว่าติดตามอะไรมากมายแต่ว่าพอเขาออกรุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมากคือเป็นคนที่ชอบกระเป๋าใบเล็กๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะได้ใบเล็กแต่ว่าสามารถที่จะพกพาอะไรได้อ่ะไม่ใช่ว่าใบเล็กแต่ว่าใส่อะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ลงชงเขาออกมาแล้วคือเป็นไซส์เล็กแต่ว่าสามารถบรรจุแบบของได้แบบค่อนข้างเยอะมากๆนะคะไอพวกแบบความยาวความกว้างเนี่ยเพียวต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเพียวไม่แม่นแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเป็นไซส์มินิมากๆนะคะของลงชงในซีซั่นนี้เลยนะคะก็ตัวนี้เป็นรุ่นเลอร์มินิปียัดเคลียร์นะคะสีทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3สีนะจะมีสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีกรมท่านะคะแล้วก็สีแดงแบบแดงสวยเลยอ่ะเป็นสีแดงแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็นสีดำนะคะเขาก็ออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันแต่ว่าสีที่เพียวเลือกมาเนี่ยก็เป็นสีกรมท่าตัวนี้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าใช้ได้แบบทุกโอกาสเลยนะคะเพราะว่าพี่โอกะว่าจะซื้อมาใช้เป็นกระเป๋าแบบ everyday bag เลยอ่ะคือจะใช้แบบไปตลอดไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็คือจะใช้น้องคนนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอไปดูในรูปอ่ะมันน่ารักมากๆพอไปเจอตัวจริงอ่ะคือน่ารักแบบน่ารักกว่าในรูปเยอะมากๆนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องซื้อแล้วแหละใบนี้นะคะเพราะว่าเป็นใบที่รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักแล้วก็พอรูปทรงของลงชงเขามาในความมินิอ่ะมันกลายเป็นว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่มาเปิดให้ดูด้านในนะคะว่ามีอะไรบ้างใบเนี่ยเพียวเพิ่งซื้อมาได้ประมาณ2วันนะคะก็ใช้ไป1วันแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าใช้ไป1วันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ให้ดูภาพรวมก่อนนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้รุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นหนังแกะเมทิสนะคะเป็นหนังแกะเมทิสซึ่งก็ตามที่ลงชงเขาเรพรีเซนต์มาเลยก็คือหนังแกะเขาเนี่ยจะเป็นหนังนิ่มนะคะเป็นหนังแบบว่าสามารถที่จะพับได้ใช่ไหมแต่ว่าใบนี้รุ่นนี้ไม่สามารถที่จะพับได้นะคะปกติเนี่ยด้านหลังเขาจะมีเป็นแท็บใช่ไหมที่สามารถพับเก็บได้แต่ว่ารุ่นนี้พับไม่ได้เพราะว่าน้องเขาเล็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไอตัวสายนี้อันนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แถมมาแต่ว่าพอดีว่าวันที่เพียวไปซื้อเนี่ยเพียวซื้อที่เอ็มคอเทียแล้วเขาถ้าเกิดว่าซื้อครบ 5,000 บาทก็ไปรับสายอันเนี้ยฟรีได้เลยแล้วพอดีว่ามันคือมันเหมาะเจาะมากๆที่เราไปซื้อแล้วเราอยากได้สายแบบนี้พอดีถ้าหลายๆคนเนี่ยเห็นในรูปว่ารุ่นเนี้ยเวลาใส่สายตัวนี้เข้าไปแล้วอ่ะมันจะดูแบบ
ดูเก๋ดูเท่ระเบิดขึ้นไปอีกเราอยากได้อยู่แล้วแต่พอไปถามที่ช็อปอะเขาไม่มีสายอันนี้ให้คือมีแหละแต่ว่าต้องซื้อแยกแล้วก็ซื้อแยกเนี่ยคนก็สั่งซื้อเยอะมากเราต้องลงคิวต้องจองคิวเอาไว้ไม่สามารถที่จะได้วันนี้แต่ความโชคดีของเราคือMQT เขามีโปรโมชั่นว่าซื้อครบ 5,000 บาทรับสายกระเป๋าแบบนี้แล้วก็สามารถสลักนะคะชื่อของตัวเองลงไปได้แบบนี้แล้วเราก็โอ้โหจะพลาดได้ไงอ่ะเราอยากได้สายอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเนาะก็เลยเป็นโชคดีที่ได้สายมาด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลงชงเขามาเป็นใบเล็กๆแค่นี้นะคะแล้วก็มีหูจับแบบนี้แต่เขาก็จะมีอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้สำหรับแบบใส่แบบว่าพวกสายอะไรเพิ่มเติมได้แล้วก็มาสามารถแบบซื้อแยกได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยนะคะด้านนี้ตัวนี้ก็เป็นเหมือนปกติของลงชงเลยนะคะก็จะเป็นแตบด้านหน้าแบบนี้นะคะคือใบเนี้ยคือพี่รู้สึกโอเคมากเพราะว่าหนังเขานิ่มแล้วก็สัมผัสไปเนี่ยน้องนุ่มมากน้องนิ่มมากๆนะคะโอเคด้านในเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะซิปก็เป็นอะไหล่สีทองสวยมากนะคะก็ลูดได้แบบว่าลื่นเปิดเลยแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะด้านในก็จะมีเป็นตัวกระดาษยัดเอาไว้ไม่ให้เสียทรงคือเอาแอบๆนะว่าเอามาใส่ใหม่แต่จริงๆอ่ะใช้ไปแล้ววันนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเอาออกมากันเนาะเลยแล้วดูข้างในกันด้านในค่ะคือใบเล็กที่ก็จริงแต่สามารถจุของได้เยอะมากๆเลยเหมือนที่เพียวบอกว่าเพียวกำลังมองหากระเป๋าใบเล็กแต่สามารถที่จะบรรจุของต่างๆของดิฉันได้หมดซึ่งน้องลงชงคือตอบโจทย์มากๆนะคะด้านในก็สามารถบรรจุของกระเป๋าตังอะไรได้หมดเลยด้านในก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผ้านะคะเขียนว่าลงชงด้านในนะคะแล้วก็จะมีช่องนี้เป็นช่องใส่ของใส่เครื่องสำอางอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะแบบนี้นะเป็น1ช่องตรงนี้แล้วก็2ช่องก็คือเป็นช่องข้างในมีซิปเป็นลิ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นลิ้นออกมาแบบนี้ก็สามารถที่จะใส่เลียดหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยคือลองชงอ่ะเขาดีอย่างนึงคือพอกระเป๋าด้านในอ่ะเขามีเป็นซิปใช่ไหมแล้วก็เป็นลิ้นให้เราแบบนี้ค่ะพอดีเป็นลิ้นแบบนี้มันจะทำให้กระเป๋าเนี่ยไม่เสียทรงเวลาที่เราใส่ของใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เสียทรงเลยนะคะก็เป็นซิปด้านในแบบนี้นะคะนี่โอเคคือด้านในก็จะมีตัวแยกอยู่แค่2ฝั่งก็คือจะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านในเป็นซิปนะคะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ถามว่าของเยอะไหมก็เยอะแหละแล้วก็อีกอย่างเราก็ต้องการแบบแยกสัดส่วนต่างๆนะคะแบบนี้เลยด้านในก็เป็นโล่งๆใส่ของได้แบบโอเคเลยนะคะนี่เลยนะคะโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นอะไรดีนะคะต่อมาก็เป็นในส่วนของใส่ของยังไงดีกว่าว่าใส่ได้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ของให้ดูนะคะของที่เรียวพบในทุกวันนะคะก็คือจะมีเป็นกระเป๋าตังใบนี้นะคะก็ใส่เข้าไปใบใหญ่มากเลยนะกระเป๋าตังเดียวเป็นกระเป๋าทรงยาวแบบนี้นะคะก็จะใส่เข้าไปเลยใส่น้องเข้าไปแล้วก็บวกกับ iPhone 8 Plus ตัวนี้ที่ถ่ายอยู่นะคะ8 Plus เนาะก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นถุงใส่หูฟังใส่ที่ชาร์จแบตนะคะพี่ก็ใส่เข้าไปนะคะรวมถึงเป็นแป้งพับนะคะก็ใส่เข้าไปแยกในส่วนของที่มันเป็นลิ้นด้านหน้านะคะแล้วก็ใส่แยกเข้าไปนะจ๊ะรวมถึงลิปสติกนะคะ1แท่งก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีปากกา1แท่งนะคะก็ใส่แยกเข้าไปนั่นเองก็เป็นอันเรียบร้อยเสร็จสรรพของที่เบลพกในทุกๆวันแต่น้องนางนั้นก็ยังสามารถที่จะพกอย่างอื่นเข้าไปได้อีกใส่แบบเป็นกระเป๋าใบเล็กเข้าไปแล้วนะตัวนี้เป็นกระเป๋าใบเล็กแล้วยังอาจจะใส่แบบเป็นพวกขนมหรือแบบพวกหมากฝรั่งหรือว่าลูกอมอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยหรือจะเป็นแป้งพับอีก1ตลับยังได้เลยหรือเป็นแบบลิปสติกอีกแบบ 3-4 แท่งยังสามารถใส่ได้เลยอ่ะทุกคนคือของเขาใส่ได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่น้องเขาเป็นใบเล็กแหละพอเราใส่เข้าไปใช่ไหมน้องเขาก็จะไม่ค่อยเสียทรงเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความว่านางใบเล็กอะเนาะนางก็จะไม่ค่อยแบบเสียทรงเท่าไหร่อย่างนี้นะคะคือบางตัวเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็น้องจะนอนก้นใช่ไหมอาจจะแบบนอนก้นอย่างนี้แต่ใบนี้พอเขาเป็นใบเล็กๆเขาก็จะไม่เสียทรงง่ายๆนะคะก็เว
วลาถือไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็อีกอย่างสามารถเป็นแบบ everyday look ได้เลยนะคะนี่เลยคือเพียวก็ไปแอบอ่านมาแล้วว่าลงชงเขาเป็นแบรนด์ที่พอเขาผลิตกระเป๋าขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเหมาะสำหรับแบบการเดินทางเหมาะสำหรับแบบว่าเอาไว้ใส่เป็นแบบกระเป๋าใบที่2อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถพับได้แต่เพียวรู้สึกว่าพอเป็นรุ่นนี้คือสามารถที่จะแบบพายได้แบบ everyday bag เลยอะพายได้ทุกวันไม่ว่าจะพายไปไหนทำอะไรก็สามารถแบบใช้น้องใบเล็กตัวนี้ได้นะคะเลอมินิปิยัดเคลียร์นะคะปกติจะเป็นรุ่นเลอปิยัดเคลียร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ก็จะเพิ่มคำว่ามินิเข้าไปเป็นเลอมินิปิยัดเคลียร์นะคะน่ารักมากๆเลยก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังแบบอยากจะซื้อน้องคนนี้นะคะเพราะว่าในเพจของลงชงเอ้ยในอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็โปรโมทหนักเหมือนกันนะว่าน้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ใบกระเป๋า1ใบที่ราคาไม่แรงแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นแบบ everyday bag ได้นะคะลืมบอกราคาไปค่ะใบนี้อยู่ที่ 15,900 บาทนะคะแต่ว่าเผอิญว่าเพียวซื้อในช่วงที่มันลดราคาพอดีไม่รู้ว่าลดนะแต่ว่ามันตรงกับวันที่11/11ใช่ไหมเพียวก็โทรไปถามพนักงานว่าที่ Emcotia นะคะว่ามีของไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้มีลดราคาก็คือเหลือ 12,700 บาทเราก็ไม่รีรอเลยนะคะเราก็รีบไปสอยน้องเขามาเลยคือปกติ15,900อ่ะเราก็โอเคแหละเราก็จะซื้ออยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อแต่พอจะซื้อปุ๊บอ่ะแล้วโทรไปถามแล้วลดราคาพอดีเราก็ไม่รอเลยค่ะเราก็รีบดิ่งไปที่ Emcotia แล้วก็สอยน้องมาเลยนะคะก็ได้เป็นใบเล็กจิ๋วนี้นะคะสีน้ำเงินก็สามารถใช้เป็น everyday bag ได้เลยเพียวก็คือเพียวก็รับประกันเลยอะว่าเพียวแบบใช้เป็น everyday bag แน่นอนนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะคุณประโยชน์ของเขานะคะที่เพียวใช้ไป1วันท้วนนะคะก็รู้สึกว่าโอเคนะแต่ว่าติดนิดนึงเวลาที่เราใช้ใช่ไหมเราก็จะคล้องแขนแบบนี้แต่ปกติอะคือตรงเนี้ยมันจะติดนิดนึงอะเราจะต้องแบบว่าคือต้องอย่างเงี้ยต้องอุ้มเขาแล้วก็เปิดเขาแล้วก็รูดซิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงนะคะในการแบบเปิดกระเป๋าแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันก็น่ารักอะเราก็ยังแบบอยากใช้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปิดแค่นี้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะวุ่นวายในช่วงของลิ้นตรงนี้ที่แบบเปิดปิดแค่นั้นเองนะคะเวลาที่เราคล้องแขนแบบนี้นะคะก็คือไซส์แบบคล้องแขนกำลังดีเลยนะแบบสบายสบายคล้องได้แบบไม่จำแขนตรงนี้เราจนเกินไปนะคะจะแบบคล้องแขนแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะหรือว่าเหมือนที่เราใส่สายฮ่าเหนื่อยเหมือนที่เราใส่สายนี้ไปก็สามารถที่จะพายเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นพายแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบเป็น crossbody ก็ได้พอ crossbody ยิ่งน่ารักเลยนะเพราะว่าใบเนี้ยเขาเล็กน่ารักใช่ไหมพอ crossbody ปุ๊บโอ้โหยิ่งน่ารักเข้าไปเลยคือถ้าเราแต่งตัวแบบเท่ๆหรือแบบลุยๆอะไรเงี้ยแล้วคือพายน้องคนนี้ไปรวมกับแบบเป็นสายแบบนี้นะคะเป็นเท่ๆก็มันก็โอเคไปอีกแบบนึงนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะด้วยความที่กระเป๋าเขาเนี่ยดูเป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะพอเราเพิ่มสายอันนี้เข้าไปอ่ะมันก็ยิ่งแบบโอเคเข้าไปใหญ่เลยนะคะนี่เลยนี่ก็เป็นน้องเลอเมนิปิยัดเคลียร์นะคะลงชงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวน้องเลอปิยัดเคลียร์น้องเลอมินิปิยัดเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่กำลังจะซื้อน้องเขานะคะได้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็เผื่อมีคลิปหน้าหรือว่ามีอะไรที่มารีวิวอีกก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ